เริ่มแล้วนะครับเทศกาลลอยกระทงกระทงเปลือกข้าวโพดนะครับนะครับมาจากกำแพงเพชรลงจากรถมาใหม่ๆเลยมาส่งจากกลุ่มแม่บ้านกำแพงเพชรนะครับปากคลองตลาดนะครับมาลงที่ปากคลองตลาดจะเป็นพวกอย่างเงี้ยกระทงเปลือกข้าวโพดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวรูปแบบก็หลายรูปแบบครับมีทั้งนกมีทั้งหงส์มีทั้งรูปหัวใจนี่ครับเยอะเลยครับคนที่หากระทงจะไปลอยนะครับว่าหาที่ไหนครับตรงนี้จะเป็นปากคลองตลาดนะเอามาให้ชมกันลงทุกปีครับอันนี้ก็เริ่มลงมาแล้วพิกัดก็แถวซอยท่ากลางปากคลองตลาดนะครับถามเราเยอะว่าหาทงที่ไหนนี่ครับเอามาให้ดูกันนะครับปีนี้วันที่15นะครับ15พฤศจิกา2567นะครับวันลอยกระทงนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับคึกคักแล้วครับปีนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดนะครับในกรุงเทพก็ปริมาณน้ำเยอะถ้าน้ำไม่ท่วมนี่สนุกเลยครับน้ำนองแล้วตอนนี้น้ำเยอะครับนี่ครับน้ำจมจะเป็นแบบนี้สีย้อมสีธรรมชาติหมดเลยนะตรงนี้จะเป็นเปลือกข้าวโพดตรงเนี้ยเปลือกข้าวโพดแล้วก็ตรงนี้ก็เปลือกมะพร้าวสีก็ธรรมชาติสีพวกสีย้อมใหม่เนี้ยนะครับเป็นถุงเนี้ยถุงหนึ่ง25ตัวเนื้อตัวใหญ่25ตัวแล้วก็ใส่มาถุงละ25ตัวนกเดียวมีหงคู่นกเดียวอะไรสารพัดครับเป็นกระทงเปลือกข้าวโพดนะครับกระทงธรรมชาติสามารถลอยได้ทุกที่ที่จัดงานก็ปีนี้ก็มีหลายที่นะที่จัดในกรุงเทพนะครับน้ำเยอะถ้าจัดงานตามท่าน้ำน้ำนองๆก็ลอยกันสนุกเลยครับปีนี้ครับถ้าน้ำไม่ท่วมนะครับนี่ครับเอามาเป็นขันรถเลยจากกำแพงเพชรนะครับกลุ่มแม่บ้านจากกำแพงเพชรมาส่งทุกปีครับก็เอามาให้ชมกันนะครับตรงนี้ก็ตรงกลางปากคลองตลาดเลยนะครับตรงพิกัดซอยท่ากลางนะครับเริ่มลงเรื่อยๆจะให้ดูตรงนี้ก็จะมีพวกกระทงข้าวโพดกระทงอาหารปลานะครับอย่างเงี้ยสวยๆทำมาเป็นรูปจระเข้รูปหมูเด้งต่อปีนี้รูปหมูเด้งนี้ฮิตกับก็เป็นแบบนี้ครับทำเป็นรูปหมูเด้งหมดแล้ววันนี้นี่เป็นไอ้จระเข้มาให้ชมครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับผมไม่ได้ขายนะครับถ่ายมาให้ชมจากปากคลองตลาดครับนี่ครับเยอะเลยครับเยอะเลยสนับสนุนประเพณีไทยลอยกระทงครับส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสนุกครับปีละหนึ่งครั้งปีนี้ภูเขาทองหลังจากที่งดมาหลายปีนะครับปีนี้รู้สึกว่าจัดงานนะครับภูเขาทองงานวัดนี่ครับเอามาให้ชมครับเทศกาลลอยกระทงนะครับเริ่มแล้วนะครับ